ชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยขวามือสิบทิศลูกบ้านใหญ่พิกัด116ปอนด์มวยคู่นี้พบกันที่เวทีราชดำเนินครับกางเกงสีจางครับนักชกปริญญาตรีนะครับอายุ28ปีจากบัวใหญ่โคราชชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยกางเกงน้ำเงินนั้นแชมป์มวยรอบโฟนลิงนะครับสิบทิศลูกบ้านใหญ่มวยพี่มายโคราชมีอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับลูกพี่ของชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยยก1และ2รวมกัน10ทิศนั้นอ่อนกว่าชาติชายน้อยถึง5ปีนะครับมวยซ้ายกับมวยขวาชาติชายน้อยตัวเตี้ยกว่านะครับมีคฤหาสน์กระโรดนรงค์ครับมาเชียร์ชาติชายน้อยชาติชายน้อยนั้นมวยแม่ฉายาของแกคือมนุษย์หินครับอายุเยอะแล้วนะครับ28แต่ว่าแม่ท่าทางเหลือเฟือแต่วันนี้นี่เจอมวยตัวใหญ่แล้วสดมากครับ10ทิศลูกบ้านใหญ่นี่แข้งขวาหนักและเข่าดีเหลือเกินชาติชายน้อยก็มาลูกถนัดของแกครับคือเตะเจาะยางแล้วก็ต่อยบนเป็นลูกอันตรายมากครับเหลือก็เอาแล้วครับสิบทิศก็เจาะยางสู้ต้องระวังครับเจาะยางแล้วต่อยบนเจาะยางแล้วต่อยบนนี่เก่งมากชาติชายน้อยวางแข้งแทงแม่สิบทิศนี่ลูกแทงนี่แหลมหนักแทงเรียกว่าใส่น้ำหนักตัวนี่ลงไปบนเข่าเลยครับหนักมากชาติชายน้อยนี่กาดตกไม่ได้นะครับสิทธิ์ที่ต้องสูงทั้งใหญ่สูง170นะครับชาติชายน้อยนั้นสูง160สูงกันถึง10เซนติเมตรจิ้มอวัยวะแต่ละส่วนนั้นสิทธิ์ที่นั้นใหญ่กว่าแต่ว่าชาติชายน้อยนี่แหมเจอกับใครนี่ไม่เคยถอยหลังครับเดินเบียดเข้าไปแล้วอาวุธรุนแรงมากครับดูว่ามวยคู่นี้ทำไม VO ถึงยกย่องให้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้วางแข้งแทงมายกขาเนี่ยแทบจะถึงปลายคางแล้วนะครับเข่าต่อยท้องหนวดลำตัวไปเรื่อยครับวางแข้งทีต่อทีถ้าโดนกันแล้วเนี่ยมาสิทธิ์ที่นั่นจะใหญ่กว่าครับโอ้โหดูครับเตะในเอียงเลยนะครับจิ้มท้องโอ้โหดอกนี้สะดุ้งโยงเลยครับดูครับแทงเข่าในหน้าตัวตั้งกำแพงหน้าด้วยครับมามีฟันศอกด้วยชาชัยน้อยพยายามฟันศอกเอาครับแลกศอกกันหมดยกที่2ขึ้นมานั้น10ทิศ19นะครับหมดยกที่2นี่เป็น 5-4 ไปแล้วดูการต่อยบนเตะล่างครับของชาติชายน้อยต่อยบนครับเหลือก็เตะล่างระวังล่างเล่นบนระวังลงบนล่อข้างล่างแหมโดนแข้งขวาดอกนี้เต็มชายโครงครับมาดูครับแทงลูกนี้นี่ตับแทบจะทะลักออกมาทางปากเลยครับแทงสู้เหมือนกันสุรัตน์บอกชาติชายต่อยท้องแล้วหัวตีนก็หมายถึงเตะขึ้นไปเลยหมดยกที่2ครับ10ทิศแหมอย่างว่าสโลแกนเขาชาวมวยเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าครับ10ทิศได้เปรียบ 5-4 ยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ครับชาติชายน้อยเดินเหมือนเดิมมนุษย์หินครับแหมมนุษย์หินจะมามัวถอยหลังอยู่ได้ยังไงมวยโคราชด้วยกันครับอีกคนหนึ่งมวยพี่มายอีกคนมวยบัวใหญ่วางแข้งแล้วเดินปล่อยลำตัวเอาแล้วครับแทงชาชัยน้อยเนี่ยแหมลูกไม่ท้อแท้ท้อถอยแต่ว่าชกมวยแต่ละครั้งนึงแกเป็นนายกสมาคมนักลงทุนแห่งประเทศไทยจริงๆครับเดินลงทุนไปตลอดเลยครับกว่าจะได้คืนมาเนี่ยบางทีก็เจอมวยเก่งเข้าก็เรียกว่าต้นหายกำไรหดแต่ว่าหากแต่มวยใจไม่ดีก็แหมได้ทั้งต้นทั้งดอกว่ากันอย่างนั้นดูครับสิบทิศนั้นแทงสู้ครับค้ำโอ้โหหนาบสู้แทงสู้ยาวกว่าใหญ่กว่าครับชาติชายน้อยก็ยังขยับเหมือนเดิมต้องตั้งกำแพงไว้ครับจะเตะไม่ได้เขายกขาขยับมาเล่นโอ้ยต่อยลำตัวทุบท้องทุบบนวางแข้งทีต่อทีท่าแรกแข่งกันลำบากนะครับมานักชกปริญญาตรีครับแต่มาลงทุนเยอะเหลือเกินโดนนะครับโดนเตะขาบ้างเหมือนกันชาชัยน้อยโอ้ยโดน1 2อีกโดนทีบวางแข้งโดนดูมวยคู่นี้ครับอาวุธนี่แรงทุกดอกทุกเม็ดเลยนะครับดันดูครับแม่สิทธิ์ที่ดีแกตั้งกำแพงหน้าดีมากนะครับแท้โอ้ย
ดูครับมวยคู่นี้นี่ที่สุดของความรุนแรงเลยนะครับอาวุธดีที่สาดเข้าไปในอาวุธหนักทั้งสิ้นจิ้มท้องแทงเข่าโอ้โหฮุกแนบเจาะยางเจาะยางคืนจิ้มท้องแทงจิ้มเอาแล้วครับดูชาติชายน้อยครับมนุษย์หินจริงๆครับไม่สะดุ้งสะเทือนครับ28แล้วนะครับลูกเมียมีแล้วนะครับวางแข้งยกบางวางแข้งวางแข้งแม่มีการดึงด้วยครับโอ้โหชาติชายน้อยโดนอีกแล้วลูกแทงขวาของสิทธิ์ที่น่ากลัวนะครับตัวแกสูงกว่าด้วยครับยกเท้าบนพื้นก็ถึงลิ้นปี่แล้วเข่าฟันศอกวางแข้งวางแข้งแทงเข่าแทงสู้วางแข้งไถนาไถนาไถนาโอ้โหเกือบไปแล้วครับยอดหน้าดูแทงเข่าครับแรงเหลือเกินจิ้มท้องจิ้มบนแทงเข่าเจาะยางแทงคืนจิ้มหน้าหมดยกโอ้โหต่อยไม่หายใจขอมาดูผู้ชมปรบมือกันใหญ่ครับมวยชกกันชาชัยน้อยเนี่ยเหลือเกินจริงๆครับโดนดูครับขนยางตันครับก็เด้งมาหน่อยก็เดินหน้าต่อครับโอ้โหดูครับสะเทือนไปทั้งร่างเลยครับดูครับข่าวขวานี่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงของสิบทิศในไฟนี้เลยครับชาชัยน้อยเอาครับอาจารย์สุรเสียงหล่อก็สอนชาชัยน้อยครับให้แทงคืนแล้วก็สาดแข้งเลยครับฝั่งข้างบนนี่ทางฝั่งของสิทธิ์ทิพย์คุณประวิทย์ถืออยู่ครับบอกว่าไม่ต้องหนีนะเดินอัดเข้าไปเลยบางทีนี่เจอมวยบูนี่ไปถอยหลังนี่เขาได้ใจครับต้องเดินสู้เลยครับหมดยกที่3ครับราคาพลิกกลับมาเป็นเสมอชาชัยน้อยครับเพราะว่าชาชัยน้อยนี่บางทีพอ 4-5 นี่ก็ชกละเอียดชกดีครับท่านที่เป็นมวยอายุเยอะแล้วนะครับแทงวางแข้งน่ากลัวครับอ้าวแม่เตะสูงโดนยันครับเสียหลักวางแข้งแทงเข่าชาชัยน้อยเนี่ยค่าตัวถึงแสนมาแล้วนะครับแสนหนึ่งมีรถนิสสันหนึ่งครับโอ้โหโดนซอยเข่าทอง15บาทฟันศอกโดนไถโดนไถจับเชือกกรรมการเตือนไหมกรรมการโยกเชือกกรรมการบางทีก็ดูนะครับว่าถ้ามวยรูปร่างเสียเปรียบนี่ก็อนุญาตอนุบาลวยให้บักเล็กน้อยโดนไถแล้วแหมมวยตัวเตี้ยโดนไถนี่ล้มง่ายครับสิทธิ์การตัวสูงสุด 60,000 นะครับเอาจิ้มมัดแทงมวยตัวใหญ่ตัวเล็กนี่พอปะทะกันเยอะๆนี่ตัวเล็กเสียเปรียบครับมันเหี่ยวไปเลยครับเอาตะปันยงวันยางนี่อมไม่มิดซะแล้วชาชัยน้อยต้องคายแล้วครับเขี่ยข้างล่างตอนนี้อยู่ด้วยใจแล้วครับฟันศอกเอาครับดันกันแล้วครับเจาะยางไม่ดีเหมือนกันสิทธิ์ทิพย์ขึ้นบนจิ้มมัดเอาแล้วครับฮุกสู้แม่สิทธิ์ทิพย์ก็สู้แบบนิ่งเหลือเกินนะครับสู้แบบไม่ตื่นตกใจเลยครับหน้าตานี่นิ่งมากแทงวางฟันศอกสิทธิ์ทิพย์แทงแทงคืนชาชัยน้อยชักยกขาไม่พ้นพื้นแล้วครับแทงครับก็คงจะลำบากแล้วครับวางแข้งยกบังแหมมวยตัวสูงกว่าได้เปรียบตอนหมดแรงนี่ครับยกก็ถึงเป้าง่ายกว่าแทงคนตัวเตี้ยก็ต้องชะเง้อครับใช้แรงยกขานั้นแรงต้องใช้เยอะซะด้วยครับวางแข้งแม่สิทธิ์วันนี้ชกนี่ไม่กลัวยอดมวยอย่างชาชัยน้อยเลยครับดูครับชกไม่มีแววตาสะทกสะท้านดูแทงดูครับโดยเฉพาะลูกแทงขวานี่เป็นลูกอันตรายเลยครับดูก็โอ้ยฟันศอกโอ้ยมวยคู่นี้เนี่ยชกกันถึงใจคุณนายท่านผู้ว่าจริงๆครับโดนศอกแทงแทงคืนวางแข้งแทงโอ้โหแทงไม่ถึงครับชาชัยน้อยลำบากครับต่อยลำตัวโดนแทงโอ้โหโดนอีกแล้วข่าวขวานี่โดนเกือบทุกทีเลยครับชาชัยน้อยพยายามจะเดินค้ำแล้ววางแข้งโดนไถหน้าอีกแล้วครับโดนมานี่นะครับเททิ้งลูกนี้มวยนี่ตัวเตี้ยเนี่ยเขายกนิดเดียวครับก็ล้มแล้วเจาะยางกระตุกเข่าขวานี่แรงครับดูครับหมดยกที่4
แม่ยกนี้ชาติชายน้อยนี่เจอเข่าขวาล้วนๆเลยนะครับดูครับบังแล้วแทงบังแล้วแทงครับพยายามจะต่อยลำตัวเหมือนกันครับดูครับบังแล้วแทงดูนะครับเข้าทุกดอกจริงๆครับมวยตัวเตี้ยแล้วก็เจอมวยที่สูงและใหญ่ด้วยครับอย่างนี้ครับที่สำคัญเขาไม่กลัวด้วยครับโดนไถครับหมดยกที่4ครับ 5-1 ครับ10ที่ได้เปรียบเทวันขวัญพนาครับบอกตั้งแล้วแทงทำแล้วแทง 5-1 ครับแหมจริงๆมวยรูปนี้ราคาน่าจะไปไกลกว่านี้แต่ว่านี่คือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยครับเซียนมวยเชื่อถือก็ราคาเลยแค่ 5-1 ครับเป็นรองยกสุดท้ายกางเกงน้ำเงินครับได้เปรียบ 5-1 เพราะแหมเข่าขวานี่วันนี้นี่เป็นอาวุธที่ชาติชายน้อยแก้ไม่ได้เลยก็เพราะสูงด้วยใหญ่ด้วยหนักครบทุกอย่างแต่ว่าชาติชายน้อยนี่ไม่เคยท้อแท้ครับเป็นมวยที่เรียกว่าระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังครับยังไม่หมดเวลานี่เดินตลอดครับไม่มีท้อแท้ฟันศอกโดนแทงนะครับแม่ดูแทงแล้วบังแทงแล้วบังแทงแล้วดูครับค้ำแทงชาติชายน้อยพยายามตุ้ยลำตัวโดดเดียวแม่ยิ่งชกยิ่งตัวใหญ่ครับกางเกงน้ำเงินสิบทิศดูครับชาชายน้อยเรียกว่าเหลือแต่ตัวกับหัวใจแล้วตอนนี้โดนดันดูครับดูเด็กเด็กมันดันดูใหญ่แล้วอาจารย์สุรัตดูแล้วก็คงจะแย่เหมือนกันครับเทรนเนอร์รู้แล้วครับว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรี่ยวแรงของชาชายน้อยเนี่ยไม่ไหวสิทธิ์นี่อุ้มแบบคาราวะเลยครับอุ้มส่งมุมนี่แม่ยอมเลยครับว่าผมชนะพี่ก็จริงแต่ว่าแม่พี่นี่28ยังแจ๋วเหลือเกินจริงๆมวยคู่นี้ผู้ชมปรบมือให้ทั้งสองฝั่งครับชกกันได้ดุดันจริงๆครับ10ทิศลูกบ้านใหญ่เป็นผู้ชนะ